สวัสดีครับพบกับช่องมอสซังชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่5พฤศจิกายนนะครับว่ามีคู่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะครับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับเอาชนะฟูลแลมไป1-0บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับฮัมบูร์กนะครับเอาชนะโคโลนไป1-0ลาลิก้าสเปนนะครับเอสปานยอลชนะแอตเลติกบิลบาโอไป1-0สำหรับการแข่งขันฟุตบอลในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าประจำวันที่6นะครับว่ามีฟุตบอลรายการอะไรกันบ้างนะครับสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่6พฤศจิกายนนะครับวันนี้จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในกลุ่ม A นะครับ RS โมนาโกนะครับจะพบกับคาปูสแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน55 นาทีแอตเลติโกมาดริดจะพบกับดอร์ทมุนด์ในเวลา3กลุ่ม B นะครับสเปอร์จะพบกับ PSVไอโอเฟนนะครับเวลา3อินเตอร์มิลานจะพบกับบาร์เซโลนาในเวลา3กลุ่ม C นะครับคิวีน่าจะพบกับลิเวอร์พูลนะฮะในเวลาเที่ยงคืน55 นาทีนาโปลีจะพบกับ PSG ในเวลา3กลุ่ม D นะครับ FC Porto นะครับจะพบกับโลโคโมทีฟมอสโกนะครับในเวลา3ชาลเก้04จะพบกับกาตาซาลายในเวลา3สำหรับวันนี้เจลีกนะครับมีคาชิวาเรโซนะครับจะพบกับชิมาแอนนะครับแล้วก็เซเลโซโอซาก้านะครับจะพบกับนาโกย่าแกมปัสนะครับโอเคนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ www.smnsport.com นะครับที่เอื้อเฟื้อผลการแข่งขันและตารางการแข่งขันนะครับให้กับทางเพจของเราได้ติดตามและรับชมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ